ดักสิริพรผอมแล้วแซ่บมากปวดหน้าท้องเนียนในชุดเอวลอยรอยสักลายมังกรชวนซูมสุดๆทำเอาแฟนคลับแฟนเพลงตะลึงจนตาค้างไปตามๆกันสำหรับความแซ่บเกินต้านของศิลปินสาวอารมณ์ดีดักสิริพรอยู่ยอดเจ้าของเพลงฮิตร้อยล้านวิวดึงดันหลังจากที่ตั้งอกตั้งใจดูแลสุขภาพมาอย่างยาวนานในที่สุดตั๊กสิริพรก็ถือโอกาสดีนำเอาภาพถ่ายอวดสรีระล่าสุดของเธอมาโพสต์ลงบนอินสตาแกรมทักนุอิภูให้แฟนคลับได้ส่องกันแบบเน้นๆโดยภาพที่ว่านี้เป็นภาพของเจ้าตัวในตอนที่สวมเสื้อเอวลอยแขนยาวซึ่งเผยให้เห็นหน้าท้องเนียนแบนราบแถมรูปร่างก็ยังแลดูกระชับขึ้นอย่างเห็นได้ชัดจนหลายคนที่เห็นถึงกับต้องคอมเมนต์ทักเป็นเสียงเดียวกันว่าดักสิริพรในตอนนี้ทั้งผอมทั้งสวยไม่แพ้กับตอนสมัยเริ่มเข้าวงการกันเลยทีเดียวแต่นอกจากแฟนๆจะให้ความสนใจในเรื่องความผอมของเจ้าตัวแล้วงานนี้ก็ยังมีอีกหนึ่งจุดโฟกัสที่ทำเอาหลายคนอดพูดถึงไม่ได้นั่นก็คือรอยสักลายมังกรที่โผล่มาทักทายให้เห็นแวบๆภายในภาพเรียกได้ว่าช็อตนี้ของตั๊กสิริพรเป็นอะไรที่แซ่บสะดุดตาทุกองค์ประกอบจริงๆตั๊กสิริพรสักรับปีใหม่แม่แซ่บมากโชว์รอยสักที่5บนร่างกายดักสิริพรย้อนเส้นทางรักเมื่อ20ปีก่อนนุ้ยเชิญยิ้มเขียนจดหมายรักหย่อนใส่กระเป๋าทุกวันช่วงโควิดชีวิตต้องดีมีงานมีเงินซื้อข้าวกินติ๊กโยกเอวพริ้วขายชุดแซ่บแห่ให้กำลังใจติ๊กบิ๊กบราเธอร์ขยันทำมาหากินโพสต์รีวิวขายสารพัดเท่าที่เจ้าตัวจะทำได้เพื่อหาเงินใช้หนี้สินแกไม่วายจอดดราม่าอยู่บ่อยๆเจ้าตัวประกาศถึงคนที่ยังชอบมาดราม่าว่าเจ้าตัวก่อนหน้านี้ด้วยว่าเบาได้แม่เบาฟาดแม่ได้ฟาดด่าแม่ได้ด่าชมแม่ได้ชมแม่รักทุกคนชมแม่เอ็นดูทุกคนด่าแม่เป็นคนบ้าเราแม่มีสองด้านนะคะคุณผู้ชมแม่ไม่ถือสาคนอารมณ์ร้อนเป็นที่ตั้งแม่โฟกัสที่งานเป็นหลักค่ะแม่ตั้งใจทำมาหากินเลี้ยงชีพชอบช่วงโควิดชีวิตต้องดีมีงานทำมีเงินซื้อข้าวกินติ๊กยังโพสต์รีวิวชุดสวยสวยรัวรัวแถมมีคลิปเต้นแซ่บในแอป TikTok ทิกบิ๊กบราเธอร์โยกเอวพริ้วขายชุดเดรสโชว์สเต็ปแดนเซ็กซี่แถมยังขายชุดน่ารักรักบอกว่าขายชุดเดียวได้ทุกแนวท่ามกลางแฟนๆที่สนใจชุดสวยสวยน่ารักรักโดมปกรณ์ลำเผยคลิปโกนหนวดเอาใจภรรยาน่ารักมุ้งมิ้งทำสาวสาวใจละลายเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งคู่รักที่ถึงแม้จะไม่ค่อยมีมุมหวือหวาออกมาให้ได้เห็นแต่ถ้าถามถึงเรื่องความหวานก็เรียกได้ว่าไม่ยอมแพ้คู่ไหนเลยจริงๆสำหรับโดมปกรณ์ลำกับภรรยาสาวเมทัลสุขขาวอย่างล่าสุดโดมปกรณ์ลำก็ได้เผยคลิปน่ารักๆเมื่อเจ้าตัวได้โกนหนวดเอาใจภรรยาสาวพร้อมเขียนแคปชั่นไว้สั้นๆว่าโกนแล้วจ้าล่าซึ่งในคลิปการสนทนานั้นหนุ่มโดมได้ถามเมทัลไว้ว่าโดมสามีโกนหนวดแล้วหล่อหรือเปล่าเมทัลหล่อค่ะหล่อคนละแบบเลยแล้วน้องมีหน้ามาน่ารักหรือเปล่าโดมเหมือนได้แฟนใหม่หรือเปล่าเมทัลพยักหน้าค่ะโดมมีหน้ามาแล้วทำไมหัวเราะหน้าหวานจังหอมแก้มภรรยางานนี้ทำเอาแฟนๆที่ดูอยู่ถึงกับใจละลายกันเป็นแถวเพราะสายตาที่ทั้งคู่ที่มอบให้แก่กันนั้นทั้งน่ารักอบอุ่นและอ่อนโยนสุดๆจนบางคนถึงขั้นบอกเลยว่าโดมปกรณ์ลำไม่ควรมีคนเดียวบนโลกจ้าจอห์นวินยูใจสลายเปิดความรู้สึกเมื่อความรักต้องจบเจ็บแทบขาดใจแต่ต้องเดินต่อแฟนส่งกำลังใจกันอย่างล้นหลามสำหรับหนุ่มจอห์นวินยู
ที่ล่าสุดได้ออกมาโพสต์เปิดใจเกี่ยวกับความรักที่จบลงระหว่างตนเองและอดีตภรรยาสาวแพรชุติมาก่อนหน้านี้สาวแพรชุติมาอดีตภรรยาสาวของจอห์นวินโยได้ออกมาโพสต์ว่าโสดสักพักแล้วค่ะไม่ต้องเมาไม่ต้องถามไม่ต้องยุ่งบอกตรงนี้ด้วยตัวเองแล้วจบนะและออกมาเคลียร์ว่าจบกันด้วยดีไม่เกี่ยวกับมือที่สามและเรื่องการเมืองใดๆกลายเป็นที่ฮือฮาและกระแสวิพากษ์วิจารณ์มากมายล่าสุดจอนได้โพสต์อินสตาแกรมจอห์นวินยูข้อความว่าโล่งเคลียร์และเดินหน้าต่อสู่บทต่อไปของชีวิตเสียดายไหมเสียดายมากแต่ทำไงได้เมื่อมันจบก็คือจบเศร้าไหมเศร้ามากน้ำตาไหลทุกวันสุดท้ายคือใจสลายมากกว่าสิ่งที่ทำได้คือหยิบเศษที่แตกละเอียดมาประติดประต่อหล่อหลอมมันขึ้นมาใหม่ดีใจที่ชีวิตนี้มีวิลเลียมและไรอันดีใจที่มีครอบครัวและกัลยาณมิตรที่ดีมากมายและคอยอยู่เคียงข้างกันเสมอแค่นี้ก็โชคดีมากแล้วสำหรับชีวิตของผู้ชายคนหนึ่งสิ่งที่เรียนรู้และเป็นบทเรียนคือเราเองไม่ได้เป็นคนดีอะไรทำเรื่องไม่ดีเยอะแยะมากมายทำร้ายจิตใจคนที่เรารักแบบไม่หยุดหย่อนเคยไม่รู้สึกผิดเคยเห็นแก่ตัวมากๆแต่ท้ายที่สุดเราก็รู้ความจริงว่าเราไม่ดีและพลาดตรงไหนและไม่คิดจะทำตัวแบบนั้นอีกแม้จะสายไปแล้วแต่ก็ยังดีที่เรียนรู้และสัญญาว่าจะไม่ทำตัวแบบนั้นอีกทุกชีวิตต้องเดินต่อไปขอบคุณช่วงเวลาดีๆที่ผ่านมาถ้ามีโอกาสคงได้พบกันอีกได้รักกันอีกความรักนี่มันสุดโต่งจริงๆสุขก็สุดใจเจ็บก็แทบขาดใจดูแลสิ่งที่ตัวเองมีอยู่ให้ดีๆกันนะทุกคนท่ามกลางแฟนๆที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นส่งความห่วงใยและส่งกำลังใจให้จอนกันอย่างล้นหลาม เฟี้ยวฟ้าวอัศจรรย์เต่าคลานมาที่สำนักปฏิบัติธรรมคนตาดีเห็นเลขอัศจรรย์วันหวยออกดาราสาวดวงเฮงอิมหรือเฟี้ยวฟ้าวสุดสวิงริงโก้โพสต์คลิปหน้าเอ็นดูเจ้าเต่าน้อยค่อยๆคลานมาที่สำนักปฏิบัติธรรมเจ้าตัวเห็นเต่าหิวโหยเลยให้อาหารก่อนนำไปปล่อยแต่ไม่กี่วันต่อมาเจ้าเต่าน้อยก็กลับมาที่เดิมสำนักปฏิบัติธรรมอีกสร้างความอัศจรรย์จึงเลี้ยงไว้บริเวณที่กรวดน้ำเพื่อให้ฟังเสียงสวดมนต์แผ่เมตตาพร้อมตั้งชื่อเจ้าทองเอกเฟี้ยวฟ้าวโพสต์คลิปอัศจรรย์เต่าน้อยพร้อมเผยด้วยว่าเจ้าเต่าน้อยตัวนี้คงเดินทางมาไกลจากแห่งใดก็ไม่รู้เจ้าตัวน้อยค่อยๆเดินมาที่สำนักปฏิบัติธรรมเทพประธานโพธิสัตว์ตำบลน้ำแพร่อำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่เต่าตัวน้อยนี้คงหิวโซพวกฉันจึงเอาผลไม้ให้เจ้าเต่าตัวน้อยนี้กินเมื่อกินอิ่มแล้วฉันก็เอาเต่าน้อยนี้ไปปล่อยเพื่อให้เจ้าตัวน้อยนี้ได้มีแรงเดินต่อไปรวมเลขเด็ดหลวงปู่ดังละสังขารชายตายแปลก50เปิดตารางเลขมงคลหลังจากนั้นไม่กี่วันเจ้าเต่าตัวน้อยนี้ก็เดินทางกลับมาหาฉันที่เดิมอีกครั้งมาที่สำนักปฏิบัติธรรมเทพประธานโพธิสัตว์เป็นไปได้อย่างไรฉันยังงงอัศจรรย์เจ้าเต่าน้อยมาที่เดิมได้อย่างไรไม่เป็นไรนะมามีและอิมจะเลี้ยงเจ้าไว้ให้เจ้าเต่าน้อยนี้อยู่ใกล้บริเวณที่กรวดน้ำไว้ด้านหน้าขออองงอเครื่องหมายสี่เหลี่ยมพระแม่ธรณีเจ้าจะได้คอยฟังเสียงสวดมนต์คอยฟังเสียงแผ่เมตตาทุกวันจึงได้ตั้งชื่อเจ้าเต่าตัวน้อยนี้ชื่อว่าทองเอกโดยมีคนเข้ามาคอมเมนต์ร่วมอนุโมทนาที่เมตตาเจ้าเต่าน้อยคงหิวและได้มาอยู่ที่ปลอดภัยแล้วบ้างก็มีคนตาดีเห็นเลขบนหลังเต่าด้วยหลายคนก็อวยพรให้เฟี้ยวฟ้าวเมตตาทองเอกของให้ถูกลอตเตอรี่วันนี้กันอนุโมทนาบุญด้วยนะคะคุณอิมสาธุที่รับเลี้ยงทองเอกไว้เขารู้ว่ามาอยู่ตรงนี้เขาปลอดภัยของเขาอิ่มด้วยบุญที่สัมพันธ์กันทำให้เขากลับมาที่เดิมเป็นบุญเจ้าทองเอกของวันนี้ถูกลอตเตอรี่แบบพี่อิ่มบ้างนะคะเห็น20บนหลังคาเป็นต้น